กันอีกแล้วไวมากเลยอ่ะมีกวางมีต้นคริสต์มาสมีซานตาคลอสด้วยแป๊บเดียวอ่ะหมดปีอีกแล้วว่าปี59แล้วเข้าสู่ปี60ใช่อันนี้ก็ถือว่าเปิดประเดิมวันที่ต้องบอกว่าเมื่อกี้สวัสดีเฉยๆไม่ได้ต้องพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่ใช่ๆเอาอีกทีได้ไหมคะมีอีกทีได้มั้ย5 4 3สวัสดีปีใหม่ค่ะเอาอีกดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใน1ปีที่ผ่านมาเมื่อปี59เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพูดสกายเลยผ่านเราจะรวบรวมความประทับใจในเทปต่างๆใช่ซึ่งความประทับใจนี้ไม่ผ่านคณะกรรมการใดๆไม่ผ่านจิตสำนึกใดๆทั้งสิ้นเป็นผ่านเฉพาะเรา3คนอย่างเดียวเลยกรุณาอย่าไม่มีแบบแผนไม่มีอะไรพอนึกถึงหัวข้อนี้คันนี้คือใครคือทุกอย่างมันออกมาจากจิตใต้สำนึกของพวกเราล้วนๆใช่ออกมาจากแววตาและสมองของเราที่ได้จดจำสมองเหรอใช้คำว่าสมองเหรอเป็นความประทับใจที่อยู่ในห้วงซีเรบัมของเราในเซลล์หยักรอยเล็กๆของพวกเราแต่อันนี้ต้องไปดูก่อนสวัสดีปีใหม่เหมือนกันใช่เขาก็ประมวลความสุขตลอดเวลาที่เขาผ่านมา1ปีเหมือนกันกับช่วงของเอาพายโซไซตี้ไปชมสิคะว่า1ปีที่ผ่านมาอะไรเด็ดๆกันบ้างจากเอาพายค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพบกับ Sound Society by Alpine ครับในบรรยากาศที่เรียกว่าเรามีอุปกรณ์อย่างนี้ครับต้นคริสต์มาสครับเพราะเทปนี้เราออกในวันที่25พอดีนะครับเป็นวันคริสต์มาสหลายคนก็ไปทานข้าวนะครับไปเดินเที่ยวเล่นถ่ายรูปต่างๆนะครับผมว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยเป็นถือว่าไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับคอนเซปต์สีนะครับของวันนี้หลายคนนึกถึงเลยครับแดงและก็ทองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ Alpine นะครับเอาใจคนที่เล่นเครื่องเสียงเน้นการจัดโทนสีครับแดงทองมีรุ่นไหนเนี่ยผมเอามาโชว์แล้ววันนี้นะครับไปตามชมกันเลยครับผมมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์สีแดงและสีทองของเรานี่คือโปรเซสเซอร์ของ Alpine ครับรุ่น PXA H800 ครับเป็นโปรเซสเซอร์ที่เรียกว่าตัวท็อปของวงการเลยครับมีคนใช้รุ่นนี้อย่างมากมายทั้งนักเล่นเองหรือนักแข่งขันเครื่องเสียงครับเพราะโปรเซสเซอร์นะครับทำหน้าที่ประมวลผลต่างๆทำให้เสียงออกมามีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นครับก็เป็นรุ่นใหม่ครับสีทองนะครับตัวนี้นะครับรหัส GC นะครับผมก็คือเรียกว่าสวยงามมากๆครับเป็นทองแบบดูอ่อนๆ นะครับสวยงามเป็นอลูมิเนียมนะครับมีช่องต่างๆอย่างเช่นอันดับแรกครับเป็นช่องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทาง PC นะครับมีตัวต่อเรื่องของ Command ครับก็คือตัวหน้าปัดควบคุมของเขา HCE นะครับ C800 นะครับมีทางด้านนี้ครับเป็นช่อง Pout มีทั้งหมด8ช่องนะครับผมทางด้านนี้ครับปึ๊บข้ามมานะครับก็คือช่องสายไฟออปติคอลครับสามารถเชื่อมต่อออปติคอลเป็นเลเซอร์ได้ถึง2ชุดนะครับมีช่องในการเชื่อมต่อกับระบบ Ethernet ของ Alpine เองนะครับเข้ากับ Head Unit หรือว่าตัว Shield Changer นะครับแล้วก็มีช่อง Input ต่างๆมาให้เรียกว่ามีความสวยงามมากนะครับเป็นสีทองครับทางด้านหน้ามีไฟแสดงสถานะนะครับตรงนี้พิเศษมากเพราะว่าเครื่องเขาเป็นการถอดรหัสเสียงแบบ 5.1 ครับมีทั้ง DTS Dolby Digital และ Dolby Project นะครับนี่คือสีทองนะครับผมทางด้านนี้ครับเป็นสีแดงครับสวยงามมากๆครับเป็นรุ่นที่ลองไฮรหัสว่า RP นะครับผมก็คือแดงแบบสดมากๆนะครับเหมาะกับเทศกาลนี้แน่นอนครับตัวสรีระทั้งหลายแหล่หรือฟังก์ชันเท่ากันนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับต่างกันที่โทนสีเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาไปจัดคอนเซปต์สีนะครับผมว่า2ตัวนี้เหมาะนะครับเรื่องของการปรับแต่งเสียงครับเรียกว่าครบถ้วนมากครับ crossover time alignment นะครับหรือ EQ เรียกว่าจัดเต็มอย่างหนักแน่นนะครับในส่วนของฟังก์ชันรีวิวนะครับสามารถหาชมได้ใน Alpine Channel ของเราที่เรียกว่าเป็นตอนยาวๆละเอียดๆนะครับผมตัวต่อไปครับนี่เป็นชุดลำโพงกันบ้างครับมาดูที่ลำโพงชุดแรกกันนะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของเราครับทางด้านนี้กล่องขนาดใหญ่ครับซึ่งแกะออกมาแล้วนะครับจะมี3กล่องย่อยทางด้านนี้นะครับผมก็คือรุ่น DLX-Z17 Pro ครับเรียกว่าเป็นแบบ for professional นะครับก็คือตัวเป็นพรีเมียมมากของเราในแง่ของคุณภาพนะครับวัสดุแล้วก็เนื้อเสียงที่ออกมานะครับเมื่อแกะออกมาปุ๊บจะมี Twitter ครับทางด้านนี้นะครับก็คือ
ป็นไซส์ขนาด3เซนนะครับทั้งหมดเนี่ยคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก็คือเป็นทองแดงนะครับผมก็คือสีออกมาได้สวยงามหรูหรามากๆครับ Twitter ที่เรียกว่าสวยงามและให้คุณภาพเสียงที่เป็นเสียงแหลมครับที่มีความไพเราะไม่บาดหูนะครับเรียกว่าให้เสียงที่มีความหวานนะครับเหมาะกับการฟังเพลงเลยยาวๆไปเลยนะครับผมก็นี่คือตัวชุดของ Twitter ซึ่งจริงๆในกล่องเนี่ยจะมีตัวคิดในการติดตั้งมาให้ด้วยนะครับเรียกว่าปราณีตและสวยงามมากๆกล่องรองลงมาครับเป็นกล่องตัววูฟเฟอร์เสียงกลางนะครับหรือมิดเบสนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าโอ้โหหนักมากๆโครงสวยครับนะครับโครงสวยมากๆนะครับด้านหลังก็มีความสวยงามเป็นคอนเซ็ปต์แบบสีทองแดงเช่นกันนะครับผมตัวโคนต่างๆหรือตัวเลเยอร์ต่างๆเนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถถ่ายทอดเสียงเนี่ยได้อย่างที่ว่าครบถ้วนนะครับหนักแน่นนุ่มนวลออกมาในเรื่องของเสียงเนื้อที่เป็นลักษณะเสียงกลางนะครับหรือมิดเบสนะครับเรียกว่าออกมาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆตัวความกว้างความลึกของเขานี่ครับจะไม่ลึกมากนักเพราะว่าต้องการให้สามารถติดตั้งได้อย่างเรียกว่าไม่ต้องไปตัดหรือเจาะที่ตัวแผงประตูนะครับเพราะนั้นสามารถติดตั้งอย่างสวยงามนะครับผมแล้วให้เสียงที่ดีมากๆครับผมกล่องด้านล่างครับเป็นกล่องของ Passive Crossover ครับตรงนี้นะครับผมจะมีตัวชุดตัวอะคริลิกกระจกเนี่ยสอดปิดอีกทีนะครับเมื่อเราจัมเปอร์ต่างๆเรียบร้อยครบเสร็จแล้วนะครับเรียกว่าให้เกรดที่เป็นพรีเมียมมากๆเพื่อให้สมกับการที่เป็นเซตลำโพงที่มีความพรีเมียมและไพเราะให้กับรถของคุณครับอีกรุ่นนะครับเป็นรุ่นขนาดที่มีย่อมยาวลงมาครับผมก็คือตัว DDL R170S นะครับผมก็คือคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าให้ความไพเราะของเสียงความพรีเมียมของชิ้นงานแต่ติดตั้งง่ายครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสังเกตดูแล้วขอจะดูเบาๆครับเริ่มต้นก่อนที่ตัววูฟเฟอร์นะครับวูฟเฟอร์เองครับก็คือคอนเซ็ปต์คล้ายๆรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือเน้นเรื่องของคุณภาพเสียงแต่ว่าให้ขนาดที่เล็กลงนะครับก็คือติดตั้งง่ายยิ่งขึ้นนะครับราคาเบาลงนะครับแต่คุณภาพเสียงคงดีเยี่ยมทางด้านหน้าก็คือจะใช้คอนเซ็ปต์ที่เป็นสีทองแดงอีกเช่นกันนะครับผมตัว passive นะครับลดขนาดลงมาครับเป็นขนาดเล็กนะครับเพื่อให้เราสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายๆนะครับไม่ต้องมาเดินสายให้ยุ่งยากสามารถเก็บซ่อนได้นะครับแต่คุณภาพเสียงก็ยังดีเยี่ยมเช่นเดิมนะครับผม Twitter ครับนี่ครับเป็นแบบสีทองแดงเช่นกันนะครับผมก็มาพร้อมกับฐานยึดนะครับที่มีความสวยงามมีหลายรูปแบบให้เราสามารถเลือกใช้นะครับคุณภาพเสียงเรื่องของเสียงแหลมเนี่ยมีความไพเราะนะครับฟังได้นานๆไม่ล้าหูแน่นอนครับและนี่นะครับก็คือคอนเซปต์ของอัลพาที่ผมจะนำเสนอในช่วงของคริสต์มาสและปีใหม่ครับผมสำหรับคนที่ต้องการคอนเซปต์สีแดงสีทองและทองแดงครับผมที่เรียกว่าทำให้รถของเรานะครับมีคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมครับแล้วให้สีสันที่มีความหลากหลายการที่เป็นสีสแตนดาร์ดอย่างดำหรือเงินนะครับก็ไปลองเล่นกันนะครับสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศนะครับผมและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับก็อัดแน่นไปด้วยสาระมีสาระมาให้รายการเราเยอะแยะเลยของเขิงของเขาก็ลองคิดดูดีว่าเดือนหนึ่งมี4เทปเยอะมากเดือนหนึ่งมี4เทปปีเดือนหนึ่งมี4เทปปีหนึ่งมี12เดือนเอาไปคูณซิคูณซิคูณ4 3คูณเร็วน้องอบเก่งที่สุดคูณเป็นเท่าไหร่4 42คูณ4844 42 48ได้สรุปแล้วเป็นเท่าไหร่48คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่ารายการเราเรียวตลอดนะคะไม่มีสคริปต์อันนี้บ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเปิดประเดิมเริ่มต้นเบรกกันด้วยรถที่พวกเราประทับใจของแต่ละคนใช่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกต้องเราเริ่มต้นจากคุกกี้ดีกว่าของคุกกี้ชอบคันไหนที่สุดเทปแรกที่ตราตึงใจเทปแรกเลยเหรอหลายไม่นานเท่าไหร่รถเทปแรกของปีที่แล้วของพี่จูนพี่จูน 4K คาร์ดิโอถูกต้อง 4K คาร์ดิโอค่ะเพราะเป็นรถHonda Accord ทำไมถึงชอบเขาดูซิ่งๆเขาดู VIP คือมันคือจัดเต็มแล้วก็สถานที่ที่เราถ่ายมุมมองอินเสิร์ตทุกอย่างมันลงตัวคือมันดีอ่ะเข้าใจปะคือเรื่องเป็นรถสวยด้วยพี่คือเขาแต่งเหมือนไม่เยอะแต่เยอะเยอะเลยแหละแต่ลงตัวแต่ลงตัวแล้วดูดีสีดำเท่สีดำเตี้ยไปดูกันเผื่อคุณผู้ชมจำไม่ได้ว่าคันนี้ทำไมถึงเป็นคันที่คุกกี้ประทับใจไปชมค่ะจัดไปWe'll be right back.
ครับสวัสดีค่ะคุณนะไม่คุ้นเลยหรอกคุณผู้ชมค่ะสืบเนื่องจากเมื่องานที่ผ่านมาค่ะกับ International VIP ค่ะคอนเทสต์2016ในเมื่อแบบว่าเราไปงานนั้นมาแล้วเราก็ต้องหยิบแชมป์ของงานนั้นมาจัดถูกต้องที่เขามงลงแล้วเราก็หยิบมงจากเขามาใส่มาบอกแล้วแค่เขาขับขึ้นมาก็เท่เลยไม่รู้เท่ยังไงแล้วอ่ะเขามันลงตัวฟิกเมนทุกอย่างโอ้เอาเป็นว่าลงตัวเนาะสาวก็ดียอมยอมดีมากพี่จูนชอบของพี่แป้งของพี่แป้งจะเด็ดกว่าของพี่คุกกี้หรือเปล่าของพี่แป้งคันนี้เป็นคืออาจจะไม่เด็ดสู้คุกกี้ไม่ได้แล้วก็อาจจะสู้ของคนอื่นไม่ได้เลยแต่พี่แป้งประทับใจแต่ประทับใจที่สุดเพราะว่าเหมือนได้รถใหม่ค่ะคุณรถตาของตัวเองนี่เองเลือกคันตัวเองก็ได้หรอเดี๋ยวคือของก็เป็นรถที่ประทับใจไงของคนอื่นเนี่ยเอาอันนี้เขาบอกว่าเป็นที่เราประทับใจของคนอื่นเนี่ยเราได้แต่ดูไงแต่อันนี้ฉันได้ไงเข้าใจปะคือฉันได้ไหมมาครอบครองถูกต้องไปดูคุณบิทเทิลค่ะจากฝีมือของ Rocket Sound ที่เนรมิต Before After ให้ปะแป้งคันนี้ประทับใจสุดไปชมค่ะเรียกว่าเปลี่ยนจากซากศพเป็นคุณเต่าเป็นนิวคุณเต่าที่บอกว่ารถของแขกรับเชิญคนแขกรับเชิญสวยมากใช่คือรถอะสวยตอนนี้สภาพมันสวยมากแขกรับเชิญแขกรับเชิญไม่น่าใช่บ่อยใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วนี่ก็คือสาวรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือคุณบิทเทิลของป้าแป้งเองครับก็ผมได้รับโจทย์จากคุณแป้งนะครับว่าจะนำรถโฟกคันนี้มาติดตั้งเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ทำภายในใหม่พอได้เห็นรถคันนี้ครั้งแรกนะครับเข้าไปดูภายในเนี่ยก็ปรากฏว่าภายในก็ค่อนข้างโซมมากนะครับก็คือเหมือนใช้งานมายาวนานนะครับแล้วก็ประกอบกับรถที่เป็นรถโฟกรถยุโรปนะครับบ้านเราจะค่อนข้างร้อนนะครับไอสิ่งที่เจอปัญหาก็คือหน้าปัดเนี่ยจะเหนียวไปหมดเลยนะครับก็คือสีที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะเหนียวถ้าให้บอกว่ารถคันนี้สภาพครั้งแรกอย่าเรียกว่ารถเลยเนาะเรียกว่าเป็นถังขยะใบหนึ่งที่โดนแบบพี่ปะแป้งเปื้อนเปื้อนของเราก็น่าจะเป็นตรงคอนโซลข้างหน้ามันเหนียวมากเลยเวลานั่งรถไปไหนแล้วมือหนูไปโดนก็อีหนูรับไม่ได้อะและนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่ Rocket Sound Design ตามคาแรคเตอร์ของลูกค้าแต่ละคนครับโอ้โหก็เปลี่ยนบิทเทิลให้เป็นแบบคุณนิวบิทเทิลคุณนิวบิทเทิลทุกวันนี้ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ยังสวยอยู่นะเป็น Rocket Sound ทำให้เนาะ Rocket Sound ไฟเฟยก็ไฟเฟยดูดีใช่ทำมาก็แบบครึ่งปีแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งหาที่ปิดไฟเจอจริงเหรอไปถามนะเหมือนงานซาโชตลอดเลยหาถึงใครเขาไปหาเฮียบ้างเฮียค่ะเดี๋ยวสิเฮียค่ะไฟปิดตรงไหนเฮียบอกว่าใต้พวงมาลัยจะกดติ๊กเดียวมันปิดเลยโอ้ที่ผ่านมาเปิดมาตลอดเปิดโชว์ตลอดคิดว่ามันเปิดโอเพนแกนโอเพนนิ่งออกงานอีเวนต์ตลอดโชว์ตลอดมาถึงคันที่น้องยูประทับใจบ้างนะคะคุณผู้ชมยังไงเป็น VIP ถามจริงๆว่าเวลากว่าจะพูดได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างทำไมมาตั้งแต่เช้าทำไมมันดูแบบกว่าจะออกกว่าจะออกมาแต่ละคันเต้นมากเลยหนูอยากบอกมากเพราะว่าคันนี้หนูชอบมากจริงใช่เออจริงๆชอบจริงๆอ่ะคันไหนคันไหน VIP ของพี่บอลทางจากร้าน 5.1 คาสตูดิโอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคันแดงใช่ไหมใช่ไหมคันแดงมันจะไปบอกมันสิสีแดงสีแดงมันเป็นแบบว่ายี่ห้ออะไรอะไรนะแอคคอร์ดใช่แอค
แล้วพอ2ล้านวิวของเราเมื่อซิสเต็มแรกตอนนี้มันน่าจะแตะ3แล้วมั้งดีไม่ดีเนาะเพราะว่า2ล้านก็พอไม่ใช่เรียนนะไม่ใช่เรียนนะ2ล้านเนี่ยตั้งแต่เมื่อต้นปีใช่ปลายปีที่แล้วเนาะ2ล้านอันนี้น่าจะ3ล้านแล้วแต่ว่าสูงมากแล้วก็แบบมีฝรั่งกดแชร์กดแบบแอดเพื่อนให้มาดูหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะมากเลยนะแต่ว่าคันเนี้ยที่น้องอบชอบเนี่ยเขารีสเต็มใหม่แต่งใหม่ก็ยังสวยและน่าประทับใจเหมือนเดิมใช่ไม่ผิดหวังเลยค่ะไปดูกันดีกว่าไปดูค่ะสีแดงแรงเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับสาวรับเชิญเรียบร้อยแล้วคุณบานสวัสดีค่ะปกติแล้วซาวด์รับเชิญของเราก็จะเป็นร้านติดตั้งเครื่องเสียงร้านค้าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมากับยูเซอร์แต่วันนี้เป็นยูเซอร์มาเองพารถเองมาเลยใช่ครับพี่ขาดอย่างเดียวคือพี่ไม่ได้เปิดร้านนะหนูว่า อีกแป๊บนึงอาจจะเปิดร้านก็ได้เพราะว่าสนิทกับทุกร้านแล้วตอนนี้ เรียกว่าซีกับทุกร้านเลยที่แต่งรถโอ้โหสเต็ปต่างนะไม่ได้ VIP แบบว่าโลอ่ะ VIP เอ้ย VIP แบบว่าไฮๆอ่ะสวยๆหรูๆอ่ะจะบอกว่าตัวเองไฮจะบอกว่าตัวเองก็เลยชอบตัวเท่านี้ไฮด้วยเหรอไฮฮิวไงตอนนี้ใส่ไฮฮิวใส่ไฮฮิวอยู่รองเท้าสัตว์ทนต่อมากประมาณน่าจะใส่ตัวนี้ความสนุกเบรกแรกเท่านั้นค่ะที่เราประมวลมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าเบรกหน้ารถคันไหนจะติดความประทับใจของพวกเราอีกสักครู่เดียวค่ะ